สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมอลี่คลิปนี้ก็มีโมเมนต์มิตรภาพดีๆหลังจากจบเกมมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเป็นโมเมนต์ที่สาวไทยต้องบอกเลยว่าปังจริงๆครับมีแฟนๆขอถ่ายภาพกันเพียบเลยในขณะที่บิ๊กก็มีผู้เล่นอินโดนีเซียเดินเข้ามาทักทายนี่แหละครับเธอก็เป็นตัวตอบตัวเก่งของอินโดนีเซียครับแล้วก็จะไปเจอสาวไทยของเราอีกครั้งในลีกเกาหลีใต้นั่นเองครับสำหรับเธอคนนี้ในขณะที่บิ๋มก็มีหนุ่มๆ นักกีฬาขอถ่ายภาพด้วยครับน่ารักมากๆเลยครับนี่ก็เป็นโมเมนต์มิตรภาพหลังจากจบเกมที่เห็นแล้วดีต่อใจอบอุ่นใจจริงๆครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้สาวไทยของเราสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้3-0เซตเลยครับเซตแรกทำเอาใจหายไปเหมือนกันแต่หลังจากนั้นสาวไทยก็กลับมาได้พรุ่งนี้เรามารอดูกันครับว่าคู่ต่อไปที่จะแข่งขันระหว่างเวียดนามกับอินโดใครเป็นผู้ชนะแล้วได้เข้าชิงกับไทยของเราครับสู้ๆนะครับสาวไทยพรุ่งนี้ชิดจอรอเชียร์มาเป็นกำลังใจให้สาวไทยของเราสามารถคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์ได้อีกสมัยให้ได้ครับ